สวัสดีเจ้าช่วงร้านนาปลาลองวันนี้ตอนนี้อําอยู่กันที่บริเวณกาทานีนะเจ้าวันนี้อําจะพาผู้ชมมาลองอันอย่างเกี่ยวกับความสวยความงามกันที่นี่เลยเจ้าคลินิกเวชกรรม OA เจ้าเดี๋ยวตัวนั้นอําไปทางไหนดีกว่าทางคลินิกเปิ้นมีบริการอันอย่างพ่องตัวมาเลยเจ้าชมเจ้าตอนนี้อํากับมาอยู่กับนายแพทย์ทัพไทยอัตบุตรเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกเวชกรรมคลินิก OA แห่งนี้เจ้าสวัสดีเจ้าเดี๋ยวจะมองว่าคุณหมอตูนเรียกว่าคุณหมอทัพไทยดีกว่าเนาะก่อนอื่นเนี่ยอําอยากจะรู้ว่าคลินิก OA แห่งนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงเจ้าอ๋อมันเกิดจากการที่ว่าเราทํางานเกี่ยวกับความสวยความงามในคลินิกความสวยความงามในเชียงใหม่เนี่ยมาสักระยะนึงละแล้วเฮารู้สึกว่าบางเตือเนี่ยเขาก็บ่สามารถแนะนำคนไข้ได้เต็มที่เพราะมันจะมีเรื่องของการตลาดเรื่องของการขายใช่มันก็คือบางเตือมันไปคัดกับพวกเซลล์พวกอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาทำงานของเขาในวิชาชีพแพทย์ได้เต็มที่ก็เลยคิดว่าเขามาจัดทำของเขาเองดีกว่าเขาอยากจะแนะนำคนไข้แค่ไหนมันก็เป็นความเต็มใจเต็มที่ของเขาอย่างครับโอเอเนี่ยติดแต้มันเป็นจื่อของล้านท้องซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวนะครับแล้วก็ที่เนี่ยปอก็เวลาเขาจะเปิดคลินิกขึ้นมาเนี่ยปอกับยายจะให้ใจจืดเดียวกันให้มันเป็นแบบเหมือนกันในครอบครัวนะครับนั่นแหละโอเอใช่มีห้างของโอเอใช่มีห้างของโอเอนะครับแล้วเกิดมากี่ปีแล้วเจ้าคลินิกนี้เพิ่งเปิดมาได้2ปีเองครับ2ปีครับแล้วทางคลินิกมีบริการให้พ่อเจ้าคุณหมอก็เหมือนคลินิกอื่นทั่วไปหนาแน่นสีใบหน้าเนี่ยครับก็มีเลเซอร์ก็จะมีอยู่สัก 4-5 ตัวสำหรับตีจะจัดการเรื่องความขาวกระจายใส่ฝ้ากระหรือว่าจี้หูจี้ไฝขี้แมลงวันอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเลเซอร์กับจัดขนเงี้ยแล้วก็มีบริการโบท็อกซ์ร่อยไหมแล้วก็ร่อยไหมเสริมจมูกเงี้ยครับแล้วก็มีทรีทเมนต์อย่างเงี้ยให้หน้าใสขึ้นกำจัดสิวเซียนอย่างประเภทเนี้ยครับคือบริการครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับส่วนของร่างกายตัวใดนะนอกจากว่าอาจจะมีชีสลายไขมันเฉพาะจุดบางส่วนในร่างกายเขาก็มีอยู่ครับเรื่องของเน้นหน้าเป็นหลักเน้นหน้าเป็นหลักถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ได้บริการได้ใช่แล้วบริการแต่ละอย่างเนี่ยลูกค้าจะไม่สนใจว่ามันปลอดภัยหรือว่าจะเป็นการอ๋อเหตุผลนี่เป็นลักเลยที่ผมออกมาเปิดเองอ่ะเพราะว่าบางเตือนเนี่ยเวลาเขาทำงานให้กับคนอื่นเนี่ยเขาก็จะคิดถึงเรื่องธุรกิจโดยส่วนหนึ่งถูกไหมครับและนั่นเขาจะขึ้นข้อมูลอย่างเต็มที่มาได้แต่ที่นี่มาตีเฮาเนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คือว่าความเป็นตัวของตัวเองผมไม่ได้แบบว่าจะต้องเก๊กมากเลยอย่างมากผมเป็นอย่างได้ก็เป็นอย่างนั้นคุยสบายสบายอันนี้หนึ่งเรื่องและหนาเรื่องที่สองผมให้ข้อมูลเต็มที่ข้อดีข้อเสียผลข้างเคียงสิ่งที่คุณจะได้รับได้ผลมาได้ผลแค่ไหนเขาอู้ได้เต็มที่เลยคนนี้ได้ผลแค่เอ๊ะคนนี้ไม่ได้ผลอย่างเงี้ยเขาอู้ได้เต็มที่เลยโดยเขาไม่ต้องสนใจว่าเขาจะขายคลอดได้หรือเขาจะขายคลอดมาได้เขาไปเกี่ยวอันเนี้ยเป็นข้อมูลที่คุณมาแล้วคุณจะได้เต็มที่และอันที่สามที่คุณจะได้ก็คือว่าเวลาสมมติมาแล้วเนี่ยในเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยบางเตื่อเนี่ยเขาก็ยากจะทำแต่ว่ามันก็มีแต่เขาก็ต้องเก็บไว้จ่ายอย่างอื่นถูกไหมครับนั่นเนี่ยในเรื่องของการจ่ายเนี่ยเขาสามารถคุยกันได้เลยสบายๆว่าจะอยากจะแบ่งกะอยากจะพรกะหรือว่าอยากจะยังไงอย่างไรครับเขาก็สามารถที่จะคุยในเรื่องของการจ่ายได้ง่ายๆเลยสวยง่ายๆสบายกระเป๋าอย่างคอนเซ็ปต์ของสถานนั่นเลยก็เลยว่านั่นไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะเขาจะให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงพี่ยังมาคุ้นหน้าเคยมาหัวจะบอกตามจริงเนาะมันจะได้ประมาณนี้นะแบบ 100% นะบางคนหน้าดีเป๊ะเวอร์มากกว่านี้นะเขาก็บอกไปเลยว่าไม่ต้องวิ่งง่ายอย่างง่ายเดี๋ยวหน้าแล้วอู้ไปตรงเลยนะเขาไม่ต้องหันการขายมันก็ใช่เพราะเขาไม่ได้ต้องการที่จะนี่แต่ยังบางส่วนอย่างถ้าพิธีกรนี่มันก็ยังเปิดมันก็บอกว่าผิวหน้าตัวเองอะดีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีไขกระนิดหน่อยบางๆแล้วก็มีสิวเซียนแค่ยะถ้าสมมติอยากจะทำทรีทเมนต์เขาก็แค่อาจจะดูดสิวแล้วก็แต้มกระนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วนั่นก็จะเป็นเรื่องของการใช้โบท็อกซ์สำหรับรับรูปหน้าหรือว่าลดเลือนรอยเหี่ยวย่นแค่ยะตรงตัวกับอันน่ะเขาอาจจะไม่ต้องขายข้อเต็มว่าคุณจะต้องทำเลเซอร์ทำข้อไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาแค่จำเป็นโอเคครับ
ล้างทำความสะอาดหน้านะครับเพื่อเตรียมที่เขาจะทำการพกไอ้น้ำแล้วก็ดูสีเนาะตอนที่เขาจะพกไอ้น้ำเขาก็จะใส่ห้องไว้เป็นหน้าเพื่อที่จะเปิดรูขุมขนแล้วก็ละลายขนสิวมันอ่อนตัวลงเวลาอบไอ้น้ำแล้วแล้วก็ดูสิวเนี่ยมันจะได้ออกมาได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการอบไอ้น้ำครับเดี๋ยวเขาก็ต้องรอทั้งรูขุมขนมันเปิดเนาะแล้วก็หัวสิวมันโผล่มาอีกหน่อยแล้วก็ไปดูต่อเสื่อมสภาพแล้วออกเป็นตัวนะครับมันจะทำให้หน้ามันจะใสขึ้นเพราะว่าเขาแบบเสื่อมสภาพไม่ออกไปเนาะอันนี้มันก็จะเป็นแห่มส่วนหนึ่งของคลินิกนะครับเป็นส่วนของการทำเลเซอร์เลยมันก็จะมีเลเซอร์ตัวนี้เนาะสำหรับจี้ไฝจี้กระที่แมลงวันนะครับแล้วก็เลเซอร์ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นกำจัดกระหรือกระตื่นกำจัดรอยซักนะครับลบรอยซักแล้วก็กำจัดขนนะครับและตรงนี้เป็นส่วนตีนในการเตรียมยาแล้วก็ตู้อบฆ่าเชื้อครึ่งมือนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องทำเลเซอร์สมมติว่าถ้าทำเลเซอร์กับจัดขนเนี่ยคอดมันเนี่ยของผมเนี่ยมันจะเป็นคอดบุฟเฟ่แบบจำกัดข้างเลยให้เวลา1ปีเอาจนมันเกลี้ยงไงครับสมมติรักแร่เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถ้านักแขกก็อยู่ที่ประมาณ 30,000-35,000 นะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกระจายบางคนเขาอยากจะกำจัดนวดกำจัดเคราเนี่ยนะครับมันก็จะเขาอยู่ที่24,000นะครับเป็นบุฟเฟ่ทั้งปีเลย1ปีให้คุณ1ปีมาไม่ได้ก็ได้ได้ไปลองทำแบบดูสิวเส้นคุณหมอน้องแล้วก็เหมือนกับมากรู้สึกว่าสิวเส้นมันหลุดไปจริงๆเจ้าแล้วก็หน้าแบบรู้สึกสดชื่นเย็นสบายรู้สึกเปล่งปลั่งขึ้นมาทันทีเลยเจ้าก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยเจ้าที่แบบมาสาธิตการทำอย่างแบบง่ายๆเนาะสุดท้ายนี้ก็เพื่อคุณหมอเนี่ยช่วยฝากคลินิกให้กับท่านผู้ชมสักนิดนึงครับครับใครที่มีความสนใจในเรื่องความเสริมความงามเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อมาที่นี่ได้เลยอยู่ในกาธานินเนาะติดร้านทองเอ๊ะเยื่องกับเชียงใหม่เล็กๆนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มเข้ามาปรึกษาได้ฟรีเลยครับแบบมีค่าใช้จ่ายหยังและเวลามาปรึกษาเนี่ยก็เจอหมอโดยตรงเลยซึ่งก็จะได้ข้อมูลไปเต็มๆเลยครับความถูกต้องความอย่างเนี่ยครับผลข้างเคียงเป็นอันใดทำแล้วได้ผลดีแค่ไหนอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องเก่งเข้ามาแล้วคุยกันได้เลยตามสบายโอเคครับสุดท้ายนี้อัมแล้วก็คุณหมอทับไทยก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะเจ้าแล้วเทปหน้าอัมจะพาผู้ชมไปลองอันหยังบัดดี้ลืมติดตามรับชมนะเจ้าสวัสดีเจ้า